ถืออุปกรณ์ลูกว้าวนั่นไปทำอะไรคะเล่นอะไรบ่ายวันเสาร์นะคะสวัสดีค่ะก่อนแพทสวัสดีค่ะก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องแพทมาเล่นทรายกันนะน้องแพทขยับมาทางนี้หน่อยค่ะลูกเดี๋ยวแม่เอากระบะทรายลงมาให้นี่โอเคคืออะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาเล่นทรายกันนะคะเรียกว่าทรายเหล็กนี่ค่ะกล่องในกล่องก็จะมีทรายนะคะ1ถุงเป็นทรายอันนี้สีคล้ายของจริงสีเหลืองแล้วก็จะมีกระบะเป่าลมจริงๆมาแบบแบนนะคะไม่เมื่อกี้แม่เพิ่งเป่าแล้วก็มีอุปกรณ์ตักทรายมีแม่พิมพ์เป็นรูปสัตว์ทะเลต่างๆมีเต่ามีม้าน้ำมีปูมีหอยเชลมีโลมาแล้วก็มีปลาหมึกแล้วก็มีกุ้งนะคะมาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่ามาพัดมาค่ะมาค่ะตักไส้ค่ะโอเคเอาไหนดีลูกให้แม่ให้เลือกปูหรือหอยนั่งได้ไหมคะนั่งดีๆโอ้จะนั่งทำสมาเหมือนแม่ด้วยโอเคโอเคไหมคะไม่ทำไม่ทำนี้ไม่ทำอยู่โอเคมาแม่ทำได้แม่ก็ทำได้ค่ะพี่เต่าพี่เต่าไหมคะพี่เต่าเนาะโอเคค่ะอันนี้ตักทรายอันนี้ดีกว่าค่ะอันนี้ตักทรายนะคะใส่เต่านะลูกเวลาตักตักใส่ให้เต็มนะคะใส่เต่านะคะแม่ช่วยใส่เข้าไปโอเคแล้วอีก some more please โอเคเยอะเยอะเลยนี่ค่ะทรายจะมีความหนืดหนืดเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าอุ้มน้ำอยู่แล้วในตัวนะโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ำเลยไม่ต้องเสียบแล้วก็เขาไม่ใช้แล้วเราก็ค่อยเก็บใส่ถุงได้ไม่เลอะเทอะไม่ต้องใช้น้ำแล้วแพทอันนี้เยี่ยมแล้วใช้ได้แล้วนี่ค่ะแพทเอาทรายใส่นี้ลูกใส่นี้โอเคแม่สาธิตให้คุณน้องแพทดูหน่อยแม่ช่วยเวลาใส่ทรายใส่แล้วก็กดให้แน่นค่ะนี่ใส่เข้าไปกดไม่ยากเลยแต่แพทห้ามเอาเข้าปากนะครับห้ามเอาเข้าปากนะสารนิทานไม่ได้นะลูกอันนี้พอแน่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเทกันเททรายออกจากแม่พิมพ์นะคะอันนี้เป็นลูกเต่า1 2 3ปุ๊บแพทว้าวง่ายมากเลยง่ายมากเลยเอาจริงเพิ่งกลับมาจากทะเลง่ายกว่าทรายที่ทะเลด้วยซ้ำทรายมาแพทไปใส่ปลาดาวกันดีกว่าอ่ะเอาทรายใส่ปลาดาวนะคะโอเคเยี่ยมค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะคะวันนี้บ๊ายบายกันก่อนให้ขาบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอีนังแพทค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะอีนังสวัสดีค่ะบ๊ายบาย